วิธีตัด1แบตเตอรี่ก็ใช้แบตเตอรี่ธรรมดาวีสร้างเว็บก็ไม่ต้องใช้แล้วก็วีอีโต้นี่เราก็เอามาใช้2อย่างนี่แหละครับครับทีนี้เรามาดูว่าจอนคำว่าจอนนี่เราจับวีสร้างแบบมาก่อนดูนะฮะนี่วีสร้างแบบ1ถ้าเราไถสูงนี่คนขมับลึกครับคนผู้สูงอายุนี่ขมับจะลึกเรากะไม่ได้ว่าลองทรงจอนหนานี่จะทำยังไงผมแบบนี้จะทำยังไงทีนี้เราก็วางหมากไว้ก่อนคือเอาแบตเตอรี่นี่กึบดูจอนหนาเนาะเออแพนนิ่งวางแผนก่อนปึ๊บนี่จอนหนาก็ตัดอย่างนี้ดูนะฮะครับเดี๋ยวเอาหาแสงนิดนึงนะครับ1เอาหวีนี่หวีลงมาถ้าตัดสูงเป็นรองทรงขมับลึกไม่สวยรองทรงจอนหนาเนี่ยคือหมายความว่าเรากึบก่อนให้อยู่ประมาณเหนือกึ่งกลางหูนี่ตรงนี้แล้วก็หางคิ้วนี่หางตาจอนจะอยู่ขนาดนี้กึบแล้วเป็นผมที่จะไปเข้ากับทรงหน้าหนาวแล้วก็ตรงนี้ก็เอาเหนือริมใบหูเหนือริมใบหูก็จะแข็งแบตเตอรี่ทำอย่างนี้ทำแยกแบตเตอรี่มาทำเพื่อที่จะให้เป็นจอนหนาดูนะฮะขนาดนี้ทีนี้ตรงนี้ก็จะแข็งแบตเตอรี่มาถ้าเราไปไถสูงมันจะกินข้างบนพอกินข้างบนเสร็จมันจะสั้นแล้วมันจะไม่เป็นจอนหนาแค่นั้นเองนะฮะปึ๊บนี่ดูนี่ปึ๊บนี่ลองทรงจอนหนาดูนะฮะปึ๊บนี่แล้วก็เอาหวีสร้างแบบนี้เก็บขอบนิดนึงเก็บนิดเดียวอย่างนี้นี่ดูนะฮะปึ๊บเก็บนิดเดียวทีนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังนี่ทำเป็นรองทรงดูนะฮะมาด้านข้างเป็นจอนหนาแล้วด้านหลังเป็นรองทรงนี่เราก็ดูนะฮะดูจับหวีทำเปลี่ยนข้างหวีลงสองข้างหวีขึ้นหนึ่งข้างขณะที่หวีขึ้นนำแบตเตอรี่ไถไปด้วยเราวางเขตว่ากึ่งกลางหูมากึ่งกลางหูนี่เป็นรองทรงดูนะฮะหวีลงปึ๊บคือหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยเก็บด้านล่างเราไม่ต้องใช้หวีดูนะฮะคือผมอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะฮะนี่รองทรงเพราะว่าด้านข้างเป็นจอนหนาแล้วกึ่งกลางใบหูเนาะครับกึ่งกลางใบหูระหว่างกึ่งกลางใบหูมานี่มันจะพอดีดูนะฮะหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยด้านล่างเก็บโดยไม่ต้องใช้หวีหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งในขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยแล้วด้านล่างที่เก็บนี่ไม่ต้องใช้หวีเห็นไหมครับเป็นรองทรงแล้วทีนี้ก็หวีลง1ครั้งเดี๋ยวจะหันให้ดูเรื่อยๆนะฮะครับนี่ดูอันที่ตัดแล้วกับอันที่ยังไม่ตัดมันต่างกันต่างมากๆเลยดูนะฮะหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ตัดไปด้วยทีนี้ด้านล่างเราไม่ต้องใช้หวีเราไถขึ้นไปเลยปึ๊บเพื่อที่จะเอาแบบที่เอาหวีไปเนี่ยหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งด้านล่างไม่ต้องใช้หวีนําแบตเตอรี่ไถขึ้นไปเลยแล้วก็มันจะไปเข้ากับแบบของที่เราตัดเอาหวีเทียบไว้ดูนะฮะถึงกลางใบหูครับถ้าเกินถ้าเหนือริมใบหูไปก็เป็นทรงอเมริกันหนาอเมริกันบางถ้ารองทรงก็อยู่ขนาดนี้ดูนะฮะนี่คือกึ่งกลางนี่ดูนะฮะนี่คือกึ่งกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราไถเลยขึ้นไปนี่เป็นทรงมันจะเป็นทรงอเมริกันรองทรงครับเข้าใจนะฮะทีนี้เรามาดูการใช้หวีนี่ทำไมถึงบอกให้หวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งเพื่อที่จะซ้อมนิ้วมือเรานี่ซ้อมนิ้วมือนี่ซ้อมให้ซ้อมว่าหวีลง2ครั้งหวีขึ้น1ครั้งขณะที่หวีขึ้นนําแบตเตอรี่ไถไปด้วยเพื่อที่จะไปเก็บแบบแล้วก็เอาแบตเตอรี่เก็บด้านล่างโดยไม่ต้องใช้หวีครับเห็นมั้ยฮะที่เอาหวีเข้าไปนี่คือไปเทียบให้รู้ว่าตําแหน่งที่จะตัดไปถึงมันขนาดไหนครับแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่นี่ไถขึ้นไปตามที่เอาหวีไปเทียบไว้เนี่ยเห็นมั้ยฮะครับแล้วมันจะรู้ว่าเป็นรองทรงดังนั้นจอนหนารองทรงนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับด้านหลังทีนี้เรามาดูด้านข้างขวาเมื่อข้างซ้ายเป็นจอนหนาแล้วอยู่ในระดับติ่งหูหางคิ้วหางตาครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่นี่กึบเข้าไปอย่างนี้กึบนี่นี่เขาเรียกว่าจอนหนาถ้าจอนบางทำไงล่ะจอนบางก็เอาแบตเตอรี่ไถกระตุกขึ้นไปครับถ้าเอารองทรงอเมริกันก็เบอร์2ใส่เข้าไปครับมันก็ง่ายที่สอนไปแล้วนะ
ทีนี้เรามาดูวิธีจอหนาเขาทำอย่างนี้จอหนานะครับทรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าทรงจอหนาตอนนี้เก็บขอบ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 เหมือนฝั่งนู้นแบตเตอรี่มีปัญหาไม่ได้แบตเตอรี่เครื่องมือถ้าใครมีกระตังมากก็บริจาคให้บริจาคให้อาจารย์อ้นด้วยนะครับถ้าไม่บริจาคบ้านนอกนะครับผมถ้าไม่บริจาคประมาณก็น้อยนี่อันนี้เราก็ช่วยไปไม่ค่าตัดผมก็ไม่ได้เอาเยอะแล้วก็แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้ความเมตตากรุณามีอยู่กับคนที่รวยแล้วอ่ะคนมีกระตังถ้าคนไม่มีตังไม่เอาก็จะได้บุญได้กุศลนะครับไม่เอาใครที่เหลือใครที่เหลือกินเหลือใช้ก็เชิญบริจาคได้นะครับผมไม่ว่ากันครับ0887260729ครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรให้อีกรอบนี่เห็นไหมครับครับแล้วก็กรรไกรที่ใช้ก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษนะครับผมก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่คอมเมนต์มาสอนอยากให้เขารู้ผมอยากให้เขารู้วิชาผมรีสุดใจในการสอนนะครับผมไม่เอาตังครับใครทำได้ก็เป็นฝีมือของแต่ละบุคคลไปนะครับผมนี่นี่ดูนะฮะอันนี้พูดแอบไปนิดนึงนี่ดูจอนคำว่าจอหนาจะต้องให้มีจอหนาครับคำว่าจอบางนี่คือเราไถแบตเตอรี่ขึ้นไปเลยครับอันนี้เราไม่ได้เปิดเครื่องนะแต่ทำให้ดูคำว่าจอบางคือไถขึ้นไปเลยไถครับซ้ายทีนึงขวาทีนึงจอบางถ้าจอหนาเนี่ยไม่ต้องเปิดแบตเตอรี่ก็คึบเอาเลยอย่างนี้ครับกึบเอาเลยแล้วก็เลี้ยงผมนี่ไว้เพื่อที่จะให้เขาหวียามหนาวเพื่อที่จะให้มันเข้ากับทรงครับนี่ครับทีนี้ก็เสร็จแล้วครับข้างซ้ายข้างขวามาดูด้านหน้าขวาเสร็จแล้วนะครับผมดูนะฮะมาดูด้านหน้าดูว่ามันถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเองจ้าดูด้านหน้านะครับจะแต่งไงครับด้านหน้าคำว่าจอหนาเนี่ยเป็นอย่างนี้มันเป็นแล้วเนี่ยแต่งขอบนะครับมาแกนอนทับมาเฉยเนี่ยครับคำว่าจอหนามันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับดูเดี๋ยวหวีให้ดูเมื่อกี้นี่ทำให้ดูให้เข้าใจง่ายเท่านั้นเองครับไม่ได้ว่าตัดแต่งอะไรนะนี่จอหนามันจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บนี่อันนี้เขานอนทับมาใส่น้ำมันแล้วเขาจะสวยทีนี้เราซอยช่วยไหมจะมีซอยช่วยไหมคือด้านไหนหนาอะไรเงี้ยนะคืออธิบายไปอีกนิดนึงว่าถ้าด้านบนยาวเกินดูนะฮะหวีนี่มันจะมี1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วหวีนี่มี6นิ้วครับถ้ามันยาวเกินเนี่ยเราจับดูจับด้านบนนี่แล้วตั้งดูเดี๋ยวอธิบายให้ดูชัดๆเลยครับด้านบนนี่ตั้งหวีดูหวีนี่1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วมันครึ่งหวีครับทีนี้มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงครึ่งหวีไม่จำเป็นต้องตัดไม่ต้องตัดนะครับหวีดูมันก็เป็นทรงแล้วเห็นไหมครับครับความยาวเนี่ยคือถ้าครึ่งหวีเนี่ยเขาเรียกว่า3นิ้วครับหวีนี่ยาว6นิ้วถ้ามันเกิน3นิ้วเราถึงตัดออกเช่นยกตัวอย่างจับขึ้นมาแล้วตั้งหวีลงกลางหัวมันก็ยังไม่ถึง3นิ้วไม่ถึงครับไม่จำเป็นต้องตัดครับนี่คือวิธีการจอหนานะครับจอหนาแต่ตรงอื่นไม่อธิบายแล้วด้านข้างล่ะด้านข้างด้านข้างนี่ความยาวเราวัดยังไงครับวิธีการวัดด้านข้างนะฮะ1ครับอันนี้ยาว2เซนกับอีก2มิลครับเราก็เอาตัวนี้มาแทกดูนี่ทำเปล่าๆดูอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังไม่ยาวอยู่ดีครับเห็นไหมครับครับถ้ามันยาวเกิน2เซนขึ้นไปตัดออกหมดครับนั่นวิธีการจบแล้วครับนี่จอหนานะครับครับจอหนาขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงาต่อไปผมก็จะทำตามใจผมและลุงนายแบบนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ